ใช่ครับนิดผมโกหกคุณเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กเสื่อมเสียมันอาจจะทำให้คุณต้องวุ่นวายใจผมก็เลยเลือกที่จะไม่พูดพี่นินเราไม่ได้อยู่ด้วยความเชื่อใจอีกแล้วเชื่อค่ะแต่ความเชื่อมันก็เสื่อมลงไปเมื่อคุณร่วมมือกับไทยช่วยกันโกหกฉันเหมือนตอนที่คุณไม่ยอมบอกความจริงกับฉันตอนที่คุณกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับเอรัชนกไงคะนิดคุณอย่าเอาประเด็นนี้มาต่อว่าผมนะเพราะคุณเองก็เคยโกหกผมเหมือนกันที่คุณไปหาอภพที่ลอนดอนเป็นอันว่าเราหายกันงั้นเหรอคะฉันทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันพี่อย่าเปลี่ยนประเด็นนะนินคุณชักไร้เหตุผลขึ้นมาทุกทีนะอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนพาเด็กนี้เข้ามาในบ้านทั้งที่ผมคัดค้านตลอดคุณอ้างเรื่องมนุษยธรรมอ้างเรื่องเด็กถูกข่มขืนแล้วมันก็มาสร้างปัญหากับผมมันมีเหตุผลของมันค่ะเหตุผลก็คือฉันเห็นใจผู้หญิงที่โดนทำร้ายเหตุผลอะไรฉันรู้ไงคะว่าผู้หญิงที่โดนข่มขืนมันเจ็บปวดขนาดไหนคุณพูดอะไรนี่คุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าครั้งหนึ่งคุณเคยข่มขืนฉันผมไม่เข้าใจคุณลืมไปแล้วใช่ไหมที่ผมทำไปเพราะว่าผมรักคุณในตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวว่าผมอยากให้คุณเป็นของผมคนเดียวไม่ใช่อาผมถ้ามันทำให้คุณติดค้างมาจนถึงทุกวันนี้ผมก็ขอโทษด้วยผมไปละเดี๋ยวค่ะคุณกิจฉันตัดสินใจแล้วค่ะยุติปัญหาทั้งหมดกลับมาจากลอนดอนฉันจะส่งยายไทยกลับไปอยู่บ้านสงเคราะห์เด็กทำตามที่คุณเห็นสมควรเลยละกันผมไม่มีอะไรจะพูดแล้ว